าเราพูดถึงบริษัทผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลกนะคะหลายคนก็นึกถึง Boeing ของสหรัฐหรือไม่ก็ Airbus ของฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทีเดียวแต่ณวันนี้ค่ะแดนมังกรอย่างประเทศจีนนั้นก็สามารถผลิตเครื่องบินได้เรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถบินในเชิงพาณิชย์ได้แล้วด้วยค่ะเครื่องบิน ARJ21 ของจีนได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บรรทุกผู้โดยสาร70คนจากเฉิงตูไปยังสนามบินหงเฉียวในเซี่ยงไฮ้รวมระยะเวลาบินจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก2ชั่วโมง12นาทีด้วยเที่ยวบิน EU6679 ของสายการบินเฉิงตูแอร์ไลน์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสายการบินเซชวนแอร์ไลน์เครื่องบินเจ็ตแบบ2เครื่องยนต์นี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท The Commercial Aircraft Corporation of China หรือ COMAC ซึ่งเป็นผู้ผลิตสัญชาติจีนใช้เวลามานานเกือบ20ปีผ่านการวิจัยทางการตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีและศึกษาความต้องการของผู้โดยสารควบคู่กันไปสำหรับรองรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศประธานกรรมการของโคแมคบอกว่า ARJ21 เป็นการเปิดโฉมหน้าใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินระดับไฮเอนด์ของจีนใช้ระบบปฏิบัติการควบคุมแบบเดียวกับ Boeing 737 ARJ21 ผลิตเครื่องต้นแบบมาตั้งแต่ปี2551และทดลองบินมาแล้วกว่า 5,000 ชั่วโมงก่อนที่จะนำออกมาให้บริการในเชิงพาณิชย์ซึ่งทางผู้ผลิตคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากในปัจจุบันที่บรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด90คนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโคแม็กก็ได้ลงนามในสัญญากับธนาคาร ICBC ของจีนเพื่อให้สายการบิน City Airway ของไทยเช่าซื้อเครื่องบิน ARJ21 10ลำและเครื่องบินแบบ C919 อีก10ลำสำหรับให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางบินไทยจีนและฮ่องกงนอกจากจีนแล้วยังมีบราซิลและแคนาดาที่สามารถผลิตเครื่องบินเจ็ตขึ้นใช้ได้เองสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน